อบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดแชร์ให้ผมด้วยนะฮะโอเคฮะสวัสดีฮะผมสลามันเดอร์สตอนนี้ทุกคนอยู่กันในไฟ FM Tree House กันอีกครั้งนึงนะฮะมาก่อนที่เราจะไปเข้าเรื่องกันนะฮะผมอยากจะให้ทุกคนได้เห็นถึงความน่ารักไร้เดียงสาของเบอร์เดเนต้านะฮะเพราะว่าวันนี้ผมจะเอาความสัมพันธ์ของเธอเนี่ยกับไบเลตรวมกับเพื่อนๆคนอื่นๆมาให้ทุกคนดูกันว่าเธอเป็นคนที่นิสัยยังไงเริ่มจากไบเลตของเราที่เป็นผู้ชายก่อนเลยนะฮะ Thank you Lady BernadettaI will take my leave. ขอบคุณมากท่านเบอร์เดเนต้าฉันไปก่อนนะ Oh good. โอ้ดีเลย Bye. ลาก่อนนะ Finally. ในที่สุด Oh that was awful. แต่มันแย่มากเลย Fine. น่ากลัวจัง อะไรน่ากลัวเหรอ Please don't sneak up on me like that. แม้จะแอบย่องเข้าหาหนูแบบนั้นดิผู้หญิงคนนั้นเขาขอให้หนูแบบพาเดินทัวร์รอบๆหนูก็พยายามที่จะสุภาพแล้วแต่หนูไม่ไหวจริงๆกับคนแปลกหน้าเนี่ยแต่ทำไมเธอไม่เห็นจะกลัวฉันเลยอะ oh, yeah? จริงเหรอตอนที่หนูเจอศาสตราจารย์ครั้งแรกเนี่ยหนูก็ถ้าหากไม่ออกมาจากมุมหนูก็ต้องปิดหน้าไว้ก่อนมาเจอนะ Actually, now that you mention it, it's funnyOnce I started talking to you, I stopped feeling scared. แต่ว่าพอมาพูดดูจริงๆแล้วนะมันตลกดีหลังจากที่รู้จักศาสตราจารย์มากขึ้นบ้างหนูเริ่มไม่กลัวละ I wonder why. แปลกใจจริงๆว่าเพราะอะไร You know, Professor, you might be the first person I've been able to speak to normally since I got here. And I have no idea why. รู้หรือเปล่าศาสตราจารย์บางทีครูอาจจะเป็นคนแรกเลยก็ได้ที่หนูสามารถคุยแบบปกติได้ตั้งแต่มาอยู่ที่นี่ทั้งๆที่ไม่รู้ว่าทำไมก็ดีใจอยู่หรอกนะหนูเองก็ดีใจเหมือนกัน When we first started out here, we had to do drills outside. I skipped those every chance I could. ตอนที่มาถึงที่นี่ครั้งแรกนะฮะคือมีแต่กิจกรรมข้างนอกตลอดเลยและหนูเนี่ยก็โดดแม่งทุกอย่างมันเป็นความคิดที่แย่มากๆเลยเข้าไปในป่ากับคนที่ไม่รู้ว่าใครหน้าไหนคือไม่รู้จักนะฮะต้องขอบคุณศาสตราจารย์มากเลยอย่างน้อยๆตอนนี้หนูก็กล้าที่จะเข้าห้องเรียนแล้วหนูไม่รู้จะทำยังไงเลยถ้าหากไปเข้าห้องเรียนแล้วไม่เห็นศาสตราจารย์ไม่เป็นไรSorry. ขอโทษด้วยนะ I'm okay. หนูโอเคละ I am okay. หนูโอเค I'm doing just fine. หนูทำได้แน่ I feel safe here. หนูรู้สึกปลอดภัยที่นี่ขอบคุณศาสตราจารย์จริงๆยังไงก็แล้วแต่เป็นเธอใช่ไหมที่ร้องเพลงอยู่ที่ไอโรงเรือนนะฮะที่เป็นห้องแบบเอาไว้รดน้ำต้นไม้อ่ะอันนี้อารมณ์เหมือนกับแอนเน็ตเลยฮะชอบร้องเพลงเนี่ยเป็นเธอใช่ไหม What? อะไรนะ you saw that? นี่ What? อาจารย์แอบดูหนูเหรอ you were watching me? ใช่ไหม that crosses the line. นั่นล้ำเส้นเกินไปแล้วศาสตราจารย์ร้องเพลงหนูเนี่ยนะหนูไม่เคยร้องเพลง หนูไม่เคยอับอายขายขี้หน้าขนาดนี้มาก่อนไรค่ะไรประโยชน์แต่งงานไม่ได้แล้วอ้าได้สิทำไมจะแต่งไม่ได้แต่เอาไอ้คำว่าแต่งงานไม่ได้เนี่ยนะฮะเป็นปมด้อยของเบอร์เดเนต้าแต่ผมยังไม่เฉลยว่าเพราะอะไรโอเคแล้วถ้าเป็นเธอกับอีเดลกาล่ะฮะจะเป็นความสัมพันธ์แค่4ผมจะให้แค่ดูแค่4ก็พอนะฮะจะยังไม่ให้ลัดไปไกลกว่านั้นเอาแค่4ก่อน สตอกเกอร์เบอร์นาเดตต้าเธอตามฉันมาทำไมไปแล้ว You were following me quite conspicuously, so why attempt to hide now? บอกตามตรงนะเธอแทบจะตามฉันแทบจะสิงร่างได้อยู่แล้วแล้วทำไมทีนี้ถึงต้องมาหลบด้วยกลับมาแล้วหนูอย่าทำร้ายหนูนะใจเย็นๆใจเย็นๆฉันไม่มีเหตุผลที่จะทำร้ายเธอหนูขอโทษจริงๆหนูขอร้องล่ะหนูจะกลับไปที่ห้องแล้วรับรองว่าจะไม่เห็นหน้าหนูอีกเลยหนูสาบานเบอร์นาเดตต้าค่ะท่านอีเดลกาอธิบายมาให้ฉันฟังเดี๋ยวนี้ว่าทำไมเธอถึงตามฉันมาและทำไมคราวนี้ถึงมาหลบซ่อน
นี่ท่านจักรพรรดินีไม่ถือสาใช่ไหมกรุณาพูดแบบมนุษย์มนาเขาหน่อยนะฉันก็บอกไปแล้วไงว่าฉันไม่ทำร้ายเธอหรอกข้าได้หนูขอโทษถ้างั้นอนุญาตให้หนูอธิบายก่อนนะท่านอีเดลการ์ดท่านเป็นคนที่ไร้ความกลัวหนูแบบเอาท่านเป็นแบบอย่างเป็นไอดอลนะงั้นอธิบายหน่อยนะว่ายังไงหนูก็เลยตัดสินใจที่จะแบบจับตาดูอยู่แบบรักษาระยะห่างนะฮะเพื่อเรียนรู้ความเป็นคนที่ไม่กลัวนะฮะแต่แบบคือแบบรังสีของอีเดลการ์ดที่เปล่งออกมาเนี่ยมันข่มขู่หนูมากแต่พอแบบว่ายิ่งแบบพอเห็นแบบโดนหันมาเมื่อกี้แบบกลัวมากเลยต้องหนีนะฮะหนูขอโทษด้วยปานีหนูด้วยเถอะ Honestly, เอาจริงดิ Look, ฟังนะไม่มีใครหรอกที่แบบว่าไร้ความกลัวอย่างแท้จริงนะฮะต่อให้เป็นฉันก็มีเรื่องที่ต้องกลัวอยู่ดี What? อะไรเนาะจริงหรอYou seem oddly overjoyed at the thought. แล้วทำไมพอได้ยินแบบนั้นเธอดูแบบดีใจแปลกๆวะเนี่ย ไม่หนูไม่ได้ดีใจ แล้วมันยังมีอะไรทำให้ท่านอีเดลการ์ดต้องกลัวอีกเหรอ ทะเล เธอไม่คิดเลยไงว่าไอ้ทะเลตอนมืดๆนะฮะตอนค่ำๆเนี่ยโอ้โหน่ากลัวมากเลยแล้วฉันกลัวมากฉันว่ายน้ำไม่เป็นฉันก็เลยกลัวที่แบบทะเลมันจะลากฉันลงไปแล้วฉันจะไม่ได้กลับมาอีกทะเลเหรอ บางทีดูอาจจะเคยเห็นอยู่สักครั้งมั้งไม่ลึกเลยว่าท่านอีเดลการ์ดจะว่ายน้ำไม่เป็นประหลาดใจจังเอาอีกแล้วดูเหมือนว่าไอ้เรื่องแบบนี้ทำให้เธอดีใจเหลือเกินนะทุกคนเขาก็มีเรื่องที่ต้องกลัวกันทั้งนั้นนั่นแหละแล้วก็สิ่งที่ทำไม่ได้จะให้ฉันบอกเธออีกกี่ครั้งเนี่ยหนูทำให้ท่านโกรธจริงด้วย น้องเบอร์อาจจะไปกับฮิวเบิร์ตนะฮะให้ดูกับคนเฉพาะคนในห้องก็พอออกมาข้างนอกเหนื่อยหน่ายชะมัดญาติเลยแต่ว่าวันพรุ่งนี้ฉันจะอยู่แต่ในห้องแล้วนะเบอร์นี่โว้ทำไมอยู่ๆรู้สึกหนาวจังเลยอย่าบอกเราว่ามันมีปีศาจที่เธอมาช้าไม่กลับไปในแสงกลับไปยังที่ที่แกควรจะอยู่นี่เธอไล่ฉันไปตายงั้นเหรอฮิวเบิร์ตตัวเป็นๆเลยฉันมีอะไรอยากจะถามเธอหน่อยโอ้ไม่นะฉันทำอะไรคิดสิเบอร์นี่คิดThere have been sightings of a sinister figure carrying a sharp object wandering the halls at night. Oh, มันมีรูปร่างที่ชั่วร้ายถือของมีคมเดินไปเดินมาด้อมๆมองๆแถวๆนี้ตอนกลางคืน A strange giggle. The glimmer of a needle in the dark. The sound of a door creaking open and closed. มีเสียงหัวเราะแปลกๆคิกๆและก็มีแบบแบบของแบบประกายของไอ้นี่นะฮะเป็นแบบคล้ายๆกับหนาเป็นเข็มนะฮะเป็นเข็มมาจากเงามืดแล้วก็มีเสียงประตูเปิดปิดเอียดเอียดด้วยนั่นมันฉันเองแหละฉันเย็บปักถักร้อยอยู่ว่าแล้วเชียวถ้างั้นเธอทำให้ฉันไม่มีทางเลือก What? อะไรนะ No, ไม่ฉันยังสาวไม่อยากตายรายการฉันยังมีเรื่องที่ต้องทำอีกเยอะอย่าฆ่าฉันเลย About what I expected. ไอ้สิ่งที่ฉันอยากจะพูดก็ It's no good. ไม่ดีเลย I can't run anymore. ฉันหนีต่อไปไม่ไหวแล้ว That was quite a sprint. วิ่งได้ไวมาก Shame you lack stamina. แต่น่าเสียดายที่เธอวิ่งไม่อึดเลยก็คือแบบวิ่งโคตรไวนะฮะแต่ว่าวิ่งได้แป๊บเดียวก็เหนื่อย Now to my duty. เอาละกลับมาที่หน้าที่ของฉันนายจะประหารชีวิตฉันใช่ไหม Please let me compose my last will and testament or at least a swan song อย่างน้อยๆก่อนที่ฉันจะตายขอสั่งเสียก่อนได้ไหมหรืออย่างน้อยขอแบบร้องเพลงสักนิด The creak of
of a door. Sorrow like a needle point. Bernie's gone away. เหมือนกับเสียงประตูเอียดๆและความเศร้าหมองดังกับจุดที่เข็มจิ้มลงไปเบอร์นี่ได้จากไปแล้วเบอร์นาเดต้าฉันแค่อยากจะเตือนเธอ How would you feel if you fell or bumped into someone while carrying around that needle? เธอจะรู้สึกยังไงบ้างถ้าหากเป็นเธอเองนั่นแหละที่แบบไปเดินไปเจอใครสักคนที่แบบถือแบบเข็มเดินไปเดินมาเพราะฉะนั้นถ้าหากเธอจะเดินถือแบบนั้นอีกจะไปไหนมาไหนในอนาคตให้ระวังตัวด้วยนะ How did you manage to faint while standing up? นี่เธอทำได้ยังไงเนี่ยหมดสติทั้งๆที่ยืนอยู่เนี่ยนะจะทิ้งไว้อย่างนี้ก็ไม่ได้ต่อไปเบอร์เดตต้ากับเฟอร์ดินันนี่ไงเป็นอีกวันหนึ่งในห้องอันแสนสบายของฉันและมีหนังสือให้อ่านเยอะแยะเต็มไปหมดเบอร์เดตต้าฉันมีเรื่องอยากจะคุยกับเธอหน่อยอะไรเนี่ยฉันไม่ได้ทำอะไรเลย No need to be defensive. I am not angry. ไม่จำเป็นต้องป้องกันตัวขนาดนั้นฉันไม่ได้โกรธอะไรเธอไม่นายโกรธแน่นอนฉันรู้เลยแหละฉันจะควรจะทำยังไงดี You did not do anything wrong. Please. เธอไม่ได้ทำอะไรผิดนะโปรดฟังฉันก่อน Look, just ฟังนะหายใจได้ไหมหายใจแบบช้าๆหายใจไม่ออกกลัวเกินไปแล้วโอ้โหเห็นเธอแบบทรมานแบบดิ้นรนมากใจเย็นก่อนได้ไหมมันก็ง่ายสิสำหรับนายที่จะพูดฉันแค่อยากจะคุยกับเธอว่าเธอน่ะอยู่แต่ในห้องได้ยังไงฉันก็เลยคิดว่ามีใครบางคนกวนใจเธอหรือเปล่าเธอถึงแบบปิดตัวเองไว้ในห้องแบบนั้นถ้ามีอะไรแล้วก็ฉันช่วยได้แต่เธอต้องบอกฉันก่อนว่าเป็นเพราะอะไรไม่ไม่ขอบคุณนะฉันไม่เป็นไรฉันโอเคเห็นไหมฉันหายใจได้แล้วเนี่ยนายแก้ปัญหาให้ฉันแล้วฉันไปได้ยังแต่เธอไม่รู้เลยไงว่าเธอควรจะออกมานอกห้องใช้ชีวิตที่อยู่ข้างนอกได้ดีกว่าโลกข้างนอกมีอะไรอีกหลายอย่างรอเธออยู่นะและก็สังคมของพวกชนชั้นสูงเนี่ยที่จริงแล้วมันก็จะหยุดเลยฉันไม่สนใจเบอร์เดเนต้าสิ่งที่เธอประพฤติตัวอยู่นี่มันไม่ดีต่อสุขภาพนะจับมือฉันสิถ้าหากเธอไม่จับมือฉันฉันจะอุ้มเธอไปแล้วเราทั้งสองก็จะเฮ้ยฉันอยากอยู่คนเดียวมันไม่ชัดเจนหรือไงนายคิดเปล่าหรือไงว่าฉันอยากจะอยู่คนเดียวไม่ใช่ธุระกงการอะไรของนายใส่หัวไปให้พ้นโอ้ไม่นะโอ้โหเธอบิดฉันจะแบบเครดเลยโอ้ไม่เราทำไปแล้วเบอร์นี่ทีนี้แหละเธอจะมีคู่อาฆาตไปตลอดชีวิตฉันไม่ได้กะจะทำร้ายเธอจริงๆแล้วน่ะฉันจะไม่ฉันเสร็จแน่ๆฉันตายหาแน่นอนเอาเป็นว่าเดี๋ยวฉันกลับมาครับภายหลังก็ได้และนี่แหละฮะสิ่งที่เธอต้องเผชิญในแต่ละวันต่อไปกับลินฮาร์ดนะฮะต่อให้เป็นคนอินดี้ก็ไม่รอดลา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 เป็นอากาศที่ดีเยี่ยมในการวาดรูปจังเลยเบอร์นาเดต้าเบอร์นาเดต้าเฮ้ยแกเป็นใครแกมาจากไหนฉันเองลินฮาร์ดเธอมาทำอะไรที่นี่เนี่ยวาดรูปแค่วาดรูปไม่สำคัญหรอกฉันขวางทางนายอยู่เหรอถ้าฉันขวางทางจะอยู่นายก็ฉันหลีกให้ละไปเลย no need for all that. ไม่จำเป็นหรอกฉันแค่มาอ่านหนังสือ I'll stay quiet and still so as not to bother you. How's that? เอาเป็นว่าฉันจะอ่านเงียบๆไม่กวนเธอแน่นอนอย่างนี้เป็นไง If you wanna go, that's fine too. แต่ถ้าหากเธอจะไปก็แล้วแต่ไม่
ฉันอยู่ดีกว่าอยู่แบบเก่งๆนี่นะถ้าเป็นผมผมไปดีกว่า Say, aren't you usually holed up inside? เธอเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยฉันขอโทษฉันขอโทษที่มาที่นี่ฉันจะไม่กวนนายอีกต่อไปแล้วนายโกรธฉันใช่ไหมนายโกรธแน่นอนเดี๋ยวฉันเก็บของก่อนแล้วฉันจะหายไปก่อนที่นายจะรู้ตัวซะอีกโกรธเธอมาไม่จริงๆแล้วฉันนับถือเธอมากเลยนะ I fantasize about shutting myself in my room and never going outside again It sounds like พอมาคิดดูแล้วถ้าหากฉันทำแบบเธอได้โดยการแบบปิดตัวเองไว้ในห้องไม่ต้องออกมาอีกเลยมันฟังดูเหมือนกับเป็นสวงสวรรค์เลยเนาะใช่มั้ย However I wouldn't be able to perform my research That Bernadetta is a problem แต่ถ้าหากฉันทำแบบเธอแล้วก็ฉันคงจะทำงานวิจัยของตัวเองไม่ได้What? อะไรเหรอ you... นายMy... นายนับถือฉันเหรอ no. ไม่มีทางฉันรู้ว่านี่ต้องเป็นกลลวงแน่นอนนายวางแผนอะไรอยู่ใช่ไหม so you wanna copy me, is that it? นายอยากจะลอกอะไรฉันใช่ไหม original... นายจะเอาผลงานศิลปะของฉันก๊อปจากออริจินอลไปใช่ไหมจะแย่งผลงานฉันไปฉันไม่มีทางที่จะนั่งเฉยๆแน่นอนฉันจะสู้กับนายเดี๋ยวนี้แหละ What? อะไรนะไม่This is too much hassle. I'm leaving. เอาเป็นว่ามันเกินไปหน่อยฉันไปดีกว่าฉันขอโทษอย่าฆ่าฉันเลยลินฮาร์ดบอกขนาดกูเป็นคนอินดี้แล้วกูยังอินดี้สู้มึงไม่ได้ โอเคจะจบแล้วนะฮะแต่ไปเป็นคาสปาให้เห็นว่าเบอร์เดเดต้าเนี่ยเป็นคนที่แบบยุ่งเหยิงมากในที่สุดก็ไม่มีใครแล้วเพอร์เฟกต์เลยเฮ้ยเบอร์เดเดต้าเป็นไงบ้างศัตรูอยู่นี่แล้วเราโดนโจมตีใครก็ได้ช่วยฉันด้วยช่วยฉันมาช่วยไงล่ะแต่ถ้าหากเป็นงั้นก็ฉันคงจัดการตัวเองได้ไม่ต้องเรียกใครช่วยหรอกCan't believe I got hurt trying to break up someone else's fight. It's ridiculous. แต่ฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าฉันนี่แหละเป็นคนเจ็บตัวเองเวลาฉันไปแยกคนอื่นสู้กันไร้สาระจริงๆ All I do is step in to calm them down, and the next thing you know, they're both at my throat. สเต็ปแรกก็คือฉันเข้าไปทำให้พวกเขาใจเย็นลงและสเต็ปต่อไปก็คือพวกเขาแม่งจ้องจะฆ่าฉันซะงั้นนะ Hey, you ever been in a fight? ว่าแต่เธอเคยมีทะเลาะเรื่องแบบเรื่องทะเลาะกับใครมาก่อนบ้างหรือเปล่า Fight? ทะเลาะเหรอ Challenging me to a duel? นี่นายจะท้าฉันดูเอลงั้นเหรอไม่ใช่จะท้าสู้อะไม่ได้ฉันไม่เคยสู้กับใครมาก่อนในชีวิตฉันยอมแพ้นายชนะไปเลยแล้วกันโอเคมันก็ง่ายดีเนาะไม่ได้อยากจะหยาบคายนะแต่ฉันคิดว่าพฤติกรรมของเธอเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแบบไม่น่าเข้าหาสักเท่าไหร่นิดนึงอะYou should try stepping outside and socializing. I'm sure you'd make friends in no time if you didn't waste it all in here. ฉันคิดว่าเธอควรจะออกมานอกห้องบ้างและพยายามมีสังคมนะฮะ mm-hmm. เธอน่าจะมีเพื่อนได้ในเวลาไม่นานมากถ้าหากเธอแบบไม่เสียเวลาอยู่แต่ในห้อง outside? ข้างนอก in no time? ในเวลาไม่นาน oh, sure. โอ้แน่นอนอยู่แล้วใช่ทำไมฉันถึงไม่คิดแบบนั้นนะนี่พูดประชดนะฮะดูจากสีหน้าก็รู้แต่บางทีมันอาจจะง่ายสำหรับนายแต่ไม่ง่ายสำหรับฉันนะสิเรื่องนี้มันเคยคิดถึงหัวนายบ้างไหมและทำไมทำมีเพื่อนมันง่ายจะตายฉันเองแบบยังมีเพื่อนได้เลยตอนที่แบบไปแยกไอ้พวกนั้นสู้กันนั่นแหละและมันก็ฉันว่ามันเป็นมุมมองที่ดูงดงามจังเลยนะงดงามเลยมาเถอะลองดูกันก่อนโอ้เดี๋ยวหยุดนะทำอะไรเนี่ยอย่ามาแตะต้องฉันวางฉันลงใจเย็นๆฉันแค่จะอุ้มเธอออกไปจากที่นี่ง่ายๆงั้นแหละเราอยู่นี่แล้วเห็นไหมไม่ยากเลยวิวสวยไหมงดงามใช่ไหมความตายเป็นอย่างนี้งั้นสินะไม่นึกเลยว่าความตายมาจากกระทันหันแบบนี้เอาเลยมาเอาตัวฉันไปเลยความตายแต่ก่อนอื่นก็ใ
ดวงอาทิตย์ยามเย็นเนี่ยชะล้างจิตวิญญาณอันแสนมนทินของฉันก่อนจะตายแล้วยังเจ้าบทอีกใจเย็นเธอไม่ได้จะตายบนเนต้ามันก็แค่แสงแดดหือ what อะไรเนี่ยฉันอยู่ไหนแล้วเพิ่งสติเพิ่งมานะฮะโอ้สวยจังเป็นวิวที่สวยมากเลยโดโรเตียโอเคคนสุดท้ายอ๋อยังเหลือเพทราด้วยที่จริงกับฟีลิกซ์ก็มีนะฮะแต่เอาไว้ก่อนเอาแค่ในบ้านตัวเองก่อนสงบจังในเนี้ยดอกไม้ทำให้ดูสงบแค่มามองดอกไม้ที่นี่ก็รู้สึกเหมือนทำให้ส่วนที่ใหญ่ที่สุดในวันนี้มันหายไปเลยถ้าหากผู้คนนะดูเหมือนดอกไม้ก็ดีนะสิเบิร์นมาทำอะไรที่นี่เนี่ยดูเหมือนว่าเธอกำลังทำอะไรผิดเลยทุกๆไอ้คนที่แบบเป็นชนชั้นสูงนี่มันน่ากลัวกันจริงแล้วก็พวกสามัญชนลองดูที่โรโลเตียสิเธอน่ารักดังวิบวับไม่มีทางที่ฉันจะเป็นแบบเธอได้แน่นอนเลยเนาะเบิร์นเธอโอเคเปล่าเนี่ยโรโลเตียเมื่อกี้ได้ยินหรือเปล่าThe part about you wishing you could get along with someone. So, Burn, who have you got a crush on? ได้ยินแค่ส่วนที่แบบว่าเธออยากจะแบบเข้ากับใครสักคนได้เบิร์นเธออยากจะจีบใครอยู่เหรอ Seriously, now you have to tell me. บอกมาฉันมาเลยเขาเป็นใครฉันรู้จักเขาหรือเปล่าฉันตื่นเต้นจังเลยเบิร์นไม่ใช่ Actually thinking about จริงๆแล้วฉันแค่อยากจะเป็นเพื่อนกับเธอน่ะฉันเนี่ยนะเราก็เป็นเพื่อนกันไปแล้วไม่ใช่เหรอนั่นไม่ใช่หมายความว่าที่ฉันจะสื่อฉันเป็นคนขี้ขาดฉันก็เลยคิดว่ามันคงจะเป็นอะไรที่ดีมากถ้าหากเราสนิทกันมากกว่านี้แต่ความทรงจำแย่ๆเมื่ออดีตมันทำให้ฉันรู้สึกเหมือนโดนขวางทางเบิร์นอะไรที่เกิดขึ้นในอดีตมันก็แค่อดีตฉันสนับสนุนเธอเต็มที่ฉันอยู่นี่แล้วเพราะว่าฉันก็คิดว่าเราเป็นเพื่อนกันมาตั้งนานแล้วได้โปรดลืมไปเถอะเราคงเป็นเพื่อนสนิทกันไม่ได้สิเนาะพ่อของฉันน่ะพ่อของฉันน่ะไม่นะความทรงจำมันโหดร้ายกลับมาแล้วไปดีกว่าเดี๋ยวฉันพ่องั้นเหรอเธอหมายความว่ายังไงเห็นไหมฮะจะเริ่มแง้มออกมานิดนึงแล้วว่าตัวต้นเหตุที่จะทำให้เธอนิสัยแบบนี้อย่างแรกเลยคือพ่อนะฮะแต่ยังไม่บอกว่าเพราะอะไรก็แง้มมานิดนึงโอเคต่อไปกับเพทราเสร็จซะทีบัดซบเอ้ยเพทราเนี่ยเป็นคนใจดีจังไม่เคยตะโกนแล้วก็ไม่เคยพูดจาแย่ๆกับคนอื่นเลยบางทีเธอน่าจะเป็นเพื่อนฉันได้โอ้เธออยู่นั่นไงโอเคเบอร์นี่เบอร์นี่ทำได้ Bernadetta Are you needing help with something? Bernadetta เธอต้องการให้ฉันช่วยอะไรหรือเปล่าเธอรู้ได้ยังไงเธอมีตาหลังเหรอ I do not have that no ไม่ฉันไม่ได้มีตาหลังโอเคฉันขอถามอะไรหน่อยได้ไหมเธออยากจะบางทีเพื่อนน่ะเพื่อนได้ไหมบางทีเธออาจจะไม่บางทีเธออาจจะไม่ชอบฉันแล้วฉันไม่รู้ว่าเธอคิดยังไงกับฉันฉันคิดยังไงกับเธอเหรอเธอทำให้ฉันคิดถึงว่าเธอน่ะเป็นเหยื่อฮะใช่เป็นเหมือนกับกูเตยน้อยในดงหญ้าสูงๆเธอเป็นกระต่ายน้อยที่แบบคอยแบบระวังศัตรูเสมอและก็หนีอย่างรวดเร็วเมื่อมีสัญญาณอันตรายและฉันก็จะระวังในเวลาที่ฉันมีธนูแล้วว่าที่จะไม่ล่าเบอร์นี่เนี่ยโอ้เธอไม่ได้พยายามจะยิงฉันจริงๆใช่ไหมก็ดีเนาะSimilarities with prey. That is all I mean to be saying. เธอเนี่ยแบบดูแบบมีความคุ้นแบบเหมือนๆกับเป็นเหยื่อนะฮะนี่คือสิ่งที่ฉันอยากจะพูด So you're saying you might end up hunting me. งั้นเธออยากจะบอกว่าสุดท้ายแล้วเธอก็จะล่าฉันอยู่ดีงั้นเหรอ
There is no need to have concern. ไม่จำเป็นต้องคิดมาก I will make sure my arrows are not hidden. ฉันมั่นใจได้เลยว่าลูกธนูของฉันไม่โดนเธอแน่ That isn't comforting. นั่นมันไม่ใช่คำปลอบใจแม้แต่นิดเดียวถ้าหากฉันทำอะไรที่ทำให้เธอต้องทำแบบนี้กับฉันฉันขอโทษ You do not need forgiveness, but it is yours if you are wanting it. ไม่จำเป็นต้องขอโทษฉันหรอกแต่เป็นตัวเธอเองถ้าหากเธอต้องการ Was I saying something wrong? ฉันพูดอะไรผิดไปหรือเปล่าก็เล่นขู่ซะขนาดนั้นแต่ว่าเจ้าตัวก็ไม่รู้เลยนะเพท่าก็จะประมาณนี้แหละฮะเอาเป็นว่าถ้าหากแบบว่างๆเดี๋ยวผมจะลองแบบเปิดให้ดูลายละคนแล้วกันบอกว่ามันน่าจะเวิร์คเรากลับไปเล่นกันดีกว่าแต่มันยังไม่จบนะครับเพราะว่ามันจะยังมีความสัมพันธ์ของคนที่อยู่ในห้องเรากับคนที่อยู่ในห้องอื่นด้วยยกตัวอย่างเช่นเบอร์เดเนตตากับฟีลิกซ์นะฮะเจ้าเก่าของเรานี่เองคู่นี้น่ารักผมบอกเลยโอ้ ไม่นะนั่นฟีลิกซ์เขามาหาฉันแล้วถ้าหากฉันหนีแล้วก็หมอนี่คงตามล่าแน่เอาเป็นว่าฉันจะอยู่เฉยๆแล้วกันAhem. Whatever it is. ไม่ว่าอะไรก็ตามฉันไม่ได้เป็นคนทำฉันสาบานเว้นแต่ว่าการที่ฉันยืนอยู่เฉยๆอันนี้จะเป็นการล่วงละเมิดหรือว่าทำให้นายผิดใจ No. ไม่เอานี่ไปฉันคิดว่านี่คงจะเป็นของเธอใช่ไหมฮะใช่กระเป๋านักเรียนฉันเองอะเดี๋ยวก่อนนายไปเอามาจากไหนอะเลิกถามเยอะแยะสักทีแล้วรีบหยิบไปไม่กับดักมันเป็นกับดักทำไมถึงต้องแบบกระทำแบบนี้กระทำแบบนี้งั้นเหรอคิดว่ากระทำแบบนี้ฉันกลัวปลอมๆหรือไงฉันกลัวจริงเธอมันยุ่งยากจริงๆเลยเอากระเป๋าเธอกลับไปได้แล้วไม่ไหวแววตาอันเย็นชาของนายทำให้ฉันแข็งทื่อไปหมดหุบปากแล้วเอากลับไปสักทีไม่ได้โปรดอย่าฆ่าฉันเลย What? อะไรใครจะไปฆ่าเธอ Sword. ดาบไอ้หมอนี่พกดาบมาด้วยอ้า My sword. ดาบของฉัน you... เธอทำได้ยังไง I can't ฉันรับไม่ไหวอีกต่อไปแล้ว What an odd girl. เป็นผู้หญิงที่แปลกจริงๆ But she certainly caught my attention. แต่ต้องตาฉันเข้าให้แล้วไม่เคยเห็นเทคนิคที่สุดยอดขนาดนี้มาก่อนเลยลืมเอากระเป๋าให้ซะงั้นยังไม่พ้นนะฮะยังไม่พ้นจากฟีลิกซ์นะฮะเบอร์เดเลตต้าน้อยยังไม่พ้นนะฮะต่อไปจะเป็นเมอร์เซเดสกับเฟอร์ดินานด์เมอร์เซเดสเธอเองเหรอเนี่ยอ้าวเฟอร์ดินานด์เธอมาอธิษฐานเหรอI did. I quite like the atmosphere in the cathedral. ฉันค่อนข้างชอบบรรยากาศในโบสถ์อันนี้มากเลย It is holy and solemn. Perfectly suited to a noble, wouldn't you say? มันศักดิ์สิทธิ์และดูสงบมากเหมาะกับพวกชนชั้นสูงเลยเธอว่าไหม I guess so. มั้งนะ You guess so. มั้งน่างั้นเหรอ The matter is rather clear. ฉันคิดว่าปัญหานี้เนี่ยมันควรจะแบบเคลียร์ให้ชัดๆไป It is incumbent upon nobles that we pray regularly to the goddess. ช่วงนี้ก็คือชนชั้นสูงเนี่ยก็ควรจะแบบมันเป็นหน้าที่ที่แบบคนชนชั้นสูงเนี่ยต้องมาอธิษฐานต่อเทพธิดา The piety of the nobles is a model for commoners. It teaches them the value of devotion. ชนชั้นสูงน่ะจำเป็นต้องสอนให้สามัญชนรู้ถึงคุณค่าของการอุทิศตน Absolutely. แน่นอนที่สุด ฉันเข้าใจในสิ่งที่เธอจะพูดฉันเห็นด้วยมากๆ These days, many nobles scarcely แต่ว่าทุกวันนี้เนี่ยจำนวนพวกชนชั้นสูงที่มาอธิษฐานก็น้อยลงเรื่อยๆดูรอบๆตัวสิมีแค่ฉันคนเดียวในโบสถ์เนี่ยมันน่าเสียดายมากๆแหมฉันไม่รู้มาก่อนเลยว่าไม่นับฉันเข้าไปด้วย อย่าลืมนะครับว่าเมอร์เซเดสถึงแม้ว่าเธอแบบจะเป็นอย่างนี้แต่เธอก็คือเป็นโนเบิลนะฮะฉันก็เลยเกรงแล้วก็กลัวว่าพวกชนชั้นสูงเนี่ยจะสูญเสียเส้นทางของตัวเองไปแล้วตอนเธอมาอธิษฐานเนี่ยเธอมาคนเดียวใช่ไหมก็ใช่มาคนเดียวปกติก็คนเดียวแหละถูกต้องที่สุดคนอื่นไปไหนอ่ะก็จริงอยู่ว่าเราไม่สามารถที่จะไปบังคับคนอื่นให้มาสรรเสริญได้โดยไม่มีคำถามใดๆเพราะฉะนั้นพวกชนชั้นสูงจำเป็นต้องมีความมุ่งมั่นของตัวเองในการที่จะเชื่อมั่นแล้วก็จะอธิษฐาน
religion foisted on you without your say is not much of a religion at all. การที่เราจะเอาศาสนามาแบบยัดหน้าใส่คนอื่นโดยที่เขาไม่ได้ขอมันก็ไม่ใช่ศาสนาเลยใช่ไหมล่ะ Yes, I ใช่ๆฉันเข้าใจฉันเห็นด้วยAgree. เห็นด้วยแหละ On the other hand, we cannot stand แต่ว่าอีกเรื่องนึงก็คือฉันคิดว่าเราไม่ควรจะยืนอยู่เฉยๆแล้วก็คุยกับเธอสนุกจังเลยชักเริ่มง่วงแล้วล่ะฉันไปนอนดีกว่าราตรีสวัสดิ์ all in all, one has to เพราะฉะนั้นแล้วทุกอย่างมันควรจะ Mercedes เธอไปไหนแล้วเนี่ยแสดงว่าสิ่งที่ฉันพูดน่าจะทำเป็นให้เป็นเธอมีแรงบันดาลใจในการกู้คืนศรัทธาของผู้คนจะให้เธอทำคนเดียวไม่ได้ฉันต้องทำด้วยไอ้ห่าเฟอร์ดินานด์พูดจนคนเดินหนีได้เฮ้ยนี่ไม่ใช่เรื่องที่ธรรมดามากเลยนะพูดจนเมอร์เซเดสเดินหนีได้เนี่ยแถมหนีออกจากโบสถ์ด้วยนะโอ้โหสุดยอดมากแต่ไปเป็นอีเดลการ์ดกับไลซิเตียนะฮะเหนื่อยไลซิเตียเธอโอเคไหมเนี่ยเธอดูไม่ดีเลยฮะอ๋อไม่ฉันยังโอเคจริงๆนะโอ้โหคือแบบทำความสะอาดห้องสมุดคนเดียวคือมีนักเรียนอีกคนนึงที่จะมาทำความสะอาดด้วยดันป่วยก่อนนะฮะก็เลยทำคนเดียวตอนแรกคิดว่าแค่แบบจะปัดฝุ่นออกจากพวกแบบตู้หนังสือแค่นั้นน่ะแต่พอทำไปทำมาทำเกินไปหน่อยหนังสือเยอะมากแค่แบบเดินไปเดินมาเนี่ยก็เหนื่อยแล้วถึงแม้ว่าฉันจะรักหนังสือก็ตามแต่ไม่ใช่ว่าฉันจะแบกหนังสือเยอะๆไหวนะมันหนักเกินMaybe you should think things through a little more next time. เอาเป็นว่าคราวหน้าเธอน่าจะคิดให้ดีกว่านี้นะ Surely you can tell how much physical strength the job is going to require before you begin. เธอน่าจะแบบพอจะกะแรงตัวเองได้แหละว่ามันเหมาะกับงานไหม I can do without the condescension, thanks. ขอบคุณมากละกันไม่จำเป็นต้องพูดก็ได้ After all, I'm the only one who has to deal with the fact that I've worn myself out. ยังไงซะก็เป็นฉันคนเดียวนี่แหละที่แบบต้องจัดการเวลาฉันแบบหมดแรง I only said that you should take care of yourself.Especially considering ฉันที่กำลังจะพูดก็คือฉันอยากให้เธอน่ะดูแลตัวเองให้ดีกว่านี้โดยเฉพาะที่เธอเนี่ย Considering what ขอที่เธอเนี่ยอะไร Nothing never ไม่มีอะไร How about you return to your quarters ฉันว่าเธอกลับห้องไปดีกว่ามั้ยฉันเดี๋ยวฉันทำความสะอาดเสร็จแล้วเนี่ย But I want to finish what I've started แต่ฉันควรจะเป็นคนทำให้เสร็จในสิ่งที่ฉันเริ่ม I don't mind ฉันไม่ว่า Please ได้โปรด Don't make me repeat myself อย่าให้ฉันต้องพูดซ้ำก็ได้ As long as you finish all this up ตราบเท่าที่เธอสามารถทำทุกอย่างนี้ให้เสร็จได้ก็พอ I will เดี๋ยวทำให้เธอกลับไปพักซะโอเค Yes yes ได้ Thank you ขอบคุณ If what I heard about Lysithia is true I just don't know how much of it I should believe สิ่งที่ฉันได้ยินมาจากไลซิเตียเป็นความจริงหรือเปล่านะก็คือแบบได้ยินเรื่องเกี่ยวกับไลซิเตียมานะฮะแต่ยังไม่มั่นใจว่าควรจะเชื่อดีไหมมันเป็นเรื่องอันตรายมากที่อีเดลการ์ดไปได้ยินมาต่อไปเป็นคาสปาร์กับแอนเนตนะฮะเสร็จสักทีเราจะได้ไปลุยกัน That was my worst mistake yet. Why am I so clumsy all the time? ทำไมนะนี่มันครั้งที่แย่ที่สุดเลยฉันนี่มันซุ่มซ่ามตลอด The women laughed and forgave me but how am I supposed to face them now? ถึงแม้ผู้หญิงคนนั้นเธอจะหัวเราะและให้อภัยฉันแต่ว่าฉันจะมีหน้าอะไรไปเจอกับเขาอีกเนี่ยสวัสดีแอนเนตทำไมทำหน้าตาแบบนั้นน่ะทุกอย่างโอเคไหมไม่เคยเห็นเธอดูอนาถาขนาดนี้มาก่อนอย่ามาแกล้งฉันแบบนี้นะคาสปาไม่เห็นเลยไงว่าฉันกำลังรู้สึกแย่อยู่เนี่ยขอโทษฉันไม่ตั้งใจเกิดอะไรขึ้นเหรอถ้าหากเธอไม่อยากเล่าไม่เป็นไรแต่ฉันคิดว่าบอกมามันน่าจะช่วยได้นายอาจจะพูดถูกก็ได้นายไม่ถือใช่ไหมไม่เลย Well, today they were short on staff in the dining hall, so I offered to help out. วันนี้ก็คือแบบขาดพนักงานในโรงอาหารฉันก็เลยไปช่วยแต่ว่า But I sort of messed up. Big. ฉันทำผิดพลาดครั้งใหญ่ Oh no. Oh my. What happened? มันเกิดอะไรขึ้น All the plates in the kitchen went flying through the air, and the pots started giving off this weird blue steam.
ก็เอาเป็นว่าพวกจานชามทั้งหลายนี่กระเด็นกระดอนไปมากลางอากาศหมดเลยแถมพวกหม้ออะไรนี่ก็แบบแม่งควันควันแบบไอ้น้ำเนี่ยมันเป็นสีน้ำเงิน Wow sounds more like art than cooking to me รู้ไหมมันฟังดูเหมือนเป็นงานศิลปะมากกว่าทำอาหารอีกนั่นน่ะ The people in the dining hall saw the chaos and started panicking and then soldiers came running ก็คือแบบคนที่อยู่ที่โรงอาหารเนี่ยคือแบบแตกตื่นกันหมดแถมทหารยังเข้ามาด้วยโอ้โหแคทเธอรีนเข้ามานะฮะแล้วก็ตอนนี้ทุกคนเงียบด้วยธันเดอร์แบนชิบหายสิ่งที่ฉันพยายามอยากจะทำก็แค่ช่วยเท่านั้นเองแต่ในที่สุดแล้วฉันกลับไปเพิ่มภาระหน้าที่กับคนอื่นนะฮะแย่มากเลยเนาะ I wouldn't worry about it too much. Accidents happen. It's not like you were trying to make a mess. เอ้ยถ้าเป็นฉันจะไม่คิดมากนะอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้เสมอแหละเออมันก็ไม่ใช่ว่าเธอพยายามจะทำให้มันแย่จริงๆซะหน่อยฉันรู้ก็จริงอยู่ก็คือแบบผู้หญิงที่อยู่ในห้องโรงอาหารก็ให้อภัยฉันแล้วแต่ว่ามีใครบาดเจ็บงั้นเหรอก็ไม่แต่ว่าเห็นไหมก็ไม่เห็นจะเป็นไรเธอจะแบบไปคิดมากทำไมนะวันนี้เจอวันแย่ๆแต่วันพรุ่งนี้จะต้องเป็นวันที่ดีกว่ารู้อะไรไหมนายพูดถูกฉันคิดว่าสิ่งที่ฉันควรจะทำก็คือพยายามให้ดีที่สุดในครั้งหน้าขอบคุณมากคาสปาร์นายทำให้ฉันรู้สึกดีขึ้นนะฉันจะเอาแต่แบบว่ากระวนกระวายแล้วก็แบบคิดมากอยู่เฉยๆไม่ได้ต้องเพิ่มทักษะการทำอาหารและฉันหวังว่านายจะเป็นคนที่คอยเทสรสอาหารได้ใช่ไหมเป็นแบบคนชิมนั่นแหละฮะไอเรื่องนี้ก็ได้เอาเป็นว่าถ้าหากเธอจะไม่ทำงานศิลปะเพิ่มเติมแล้วก็นะโอเคหมดสักทีก็อย่างที่เห็นแล้วฮะว่าผมชวนคนเก่าๆมาได้พอสมควรละ แล้วก็ในเมื่อมีคนพูดกับผมไว้ใช่ไหมฮะว่าจากพาร์ทก่อนว่าเห็นสเตตัสขึ้นแบบอุบาทชาติชั่วมากก็ไม่จำเป็นต้องไปหวังกับห้องแดงก็ได้เราก็ยังมีลูกศิษย์จากห้องเก่าอยู่เราดึงเขามาช่วยได้ทำไมผมต้องไปแคร์อะไรมากมายใช่ไหมมา No matter how powerful our enemies may be, there's no need to worry so long as we're with Catherine, the mighty wielder of thunder. นี่ไงล่ะไม่ว่าศัตรูของเรามันจะทรงพลังแค่ไหนก็ตามเราไม่จำเป็นต้องเป็นกังวลเลยเพราะว่าเรามีแคทเธอรีนผู้ทรงพลังผู้ถือครองธันเดอร์แบรนด์Thunderbrand You mean you don't know? ไม่รู้จักดาบฉันเหรอมันคืออาวุธพิเศษที่ชื่อว่า Thunderbrand เป็นหนึ่งใน10 Hero Relics อันนี้ผมว่าผมเคยแปลไปแล้วนะฮะขอสคิปตรงของแคทเธอรีนแล้วกัน One must wonder why Lord Lenato would incite such a reckless rebellion ทำไมกันนะท่านโลนาโต้ถึงก่อกบฏทุกอย่างมันน่าจะกลับไปที่โศกนาฏกรรมของดัสกาเคยได้ยินมาอยู่ฉันเองก็จำได้เหมือนกันวันนั้นเป็นวันที่ไม่มีใครรู้เลยว่ามันจะเกิดขึ้นก็คือเมื่อประมาณ4ปีก่อนนะฮะราชาของฟาร์กัสหรือว่าคิงแลมเบิร์ตถูกฆ่าโดยคนของดัสกาก็ใช่แต่มันมีเรื่องมากกว่านั้นLord Lenato's son, Kristoff, was one of them, and so he was handed over to the church for execution. ลูกของท่านโลนาโต้นะฮะคริสตอฟที่เป็นแบบหนึ่งในพวกนั้นถูกแบบโบสถ์เนี่ยประหารชีวิตอันนี้ทุกคนจะสังเกตนะฮะว่าตอนนี้ไม่มีแอชคอยอยู่ฟังด้วยแล้วก็รวมถึงดิมิทรีพูดได้แล้วทำไมราชาถึงเป็นเป้าหมายแต่แรก King Lambert was attempting a major political reform. Needless to say.เอาเป็นว่าคิงแลมเบิร์ตเนี่ยก็คือเขาพยายามที่จะแบบว่าปฏิรูปเกี่ยวกับการเมืองครั้งใหญ่เลยนะฮะเพราะฉะนั้นทำให้เขาเนี่ยมีศัตรูอยู่เยอะโดนเก็บไม่ว่าความจริงที่อยู่เบื้องหลังนี้มันจะเป็นยังไงตั้งแต่แบบลูกชายถูกประหารนะฮะลอร์ดโลนาโต้เนี่ยคือกูโกรธโบสถ์มากIt's also against the one who turned Kristoff over to them. และความโกรธความเครียดแค้นของเขาเนี่ยไม่ได้มีแต่โบสถ์เท่านั้นมีต่อคนที่แบบเป็นคนเอาลูกชายของเขาไปมอบตัวให้กับโบสถ์ด้วยก
ก็ใช่ฮะแคทเธอรีนนี่แหละผมพูดได้แล้วล่ะเพราะว่าเธอเคยเล่าไปแล้วในพาร์ทของบูไลออนมาแล้วศัตรูมาแล้วไอ้หมอกนี้ทุกคนคงจำได้นะไอ้ด่านหมอกเนี้ยผมคงไม่จำเป็นต้องแปลอะไรมากละเนี่ยผมจะการเล่นรูทอื่นมาก่อนทำให้คุณรู้สึกดูรูทใหม่กระจ่างขึ้นในแบบได้หลายมุมมากขึ้นเพราะว่าเรารู้มาพอสมควรละเพียงแต่แบบเหมือนแบบมาเก็บรายละเอียดเพิ่มเติมที่แบบตัวละครเนี่ยเล่าตอนนั้นไม่ได้จะเห็นใช่ไหมครับว่าตอนที่แคทเธอรีนยืนอยู่กับพวกแอชกับดิมิทรีเล่าลึกไม่ได้นะฮะต้องเกรงใจแอชโอเคยูนิตทีนี้ฮะวันนี้เราจะเอาไงดีเนี่ยหลายเป็นว่าเราเอาคนเก่งไปแล้วกันโอเคอีเดลการ์ดที่จริงเอาคาสปาไปด้วยโอเคไบเลตไม่เอาดีกว่าผมรู้แล้วเบอร์นี่น้อยอย่าเพิ่งออกลงนะมาอยู่กับพี่ก่อนโอเคอินกริดไปอยู่กับ Mercedes โอเคที่เหลือว่างไงเพทรากลับมาก่อนไปอยู่กับแอนเน็ตเดี๋ยวเลี้ยงให้จะเลี้ยงให้โตๆอ้าวเดี๋ยวนะต้องเอาฟิลิกซ์เองใส่โดโรเทียไปตั้งแต่ตอนไหนโอเคแอนเน็ตเพทราโอเคแล้วก็เดี๋ยวผมขอเข้าช็อปแป๊บนึงรู้สึกเหมือนว่าแมปนี้เราใช้ไอ้อะไรนะเนี่ยคบเพลิงได้มันจะทำให้เนาะเก็บมาในคอนวอยเลยแล้วกันทำให้แมปสว่างขึ้นหน่อยอ่ะมันทำให้แมปสว่างขึ้นนะฮะเก็บมันจะอยู่ในนี้โอเค1อันเก็บหลวงพี่ฟีลิกซ์นะฮะตอนนี้เรียกเขาว่าหลวงพี่โอเคเก็บเอานี่ไปแจกเก็บให้หมดแล้วก็แจก Mercedes เก็บแล้วก็แจกโอเคเก็บแล้วก็แจกเอาแค่นี้พอส่วนขวานของเธอเปลี่ยนเป็นอันใหม่ได้ละเอาเป็น training axe ของ Annette ไปละกันเดี๋ยวเพิ่งซื้อใหม่นี่ขนาดว่ารวยยังประหยัดนะฮะเป็นไงล่ะไอ้ UC ที่นี้จัดคนที่เดินนำหน้าควรจะเป็นพวกแบบสายบู๊แบบบู๊จริงๆไม่ใช่บู๊แบบเล่นๆโอเคประมาณนี้มาลุยกัน With this fog ผมมันจะเป็นอธิบายมากเพราะว่าตอนนี้เรามีครบเพลิงมา That smell it's fresh นี่กลิ่นเลือดนี่หว่า It seems the battle has already started within the fog ดูเหมือนว่าการต่อสู้มันจะเริ่มต้นขึ้นไปเรียบร้อยแล้วในหมอกนี้ไม่ต้องห่วงลูกศิษย์จงไปอย่างระมัดระวังจงรอให้ดีและเห็นให้ศัตรูอยู่ในแบบระยะการมองเห็นโว้ยไม่ต้องมาสอนแคทเธอรีนหลวงพี่ฟิลิกซ์แสดงให้มันเห็นโอ้โหอยู่นั่นเองคาสปาเอ้าไม่ได้เอาให้เหรอเนี่ยงั้นให้คน I will prevail. มาฝากหน่อยนะอีเดลการ์ดเห็นหมดเลยลุยพวกเราทุกคนต้องการความสามารถในการฝึกซ้อม Here we go พ่อแม่เมอร์ซี่ยังอยู่แอนเน็ตก็ยังอยู่ทุกคนยังอยู่เคียงข้างฉัน Leave it to me I am Ferdinand von Eyre มาเดี๋ยวเจอเฟอร์ดินันด์ von Eyre รู้ไหมนี่ไงโหถึกมากเห็นไหมนี่คือเฟอร์ดินันด์ที่แท้จริงฮะไอ้พวกบัดซบเล่นคลิปป่าเราก่อนออนแอร์ขนาดคลิปป่าของเรายังเก่งขนาดเนี้ยขอหัวเราะหน่อยโอ้โหพวกนี้เสร็จแคทเธอรีนหมดอ่ะผมบอกเลยนี่คลิปป่าเรายังไม่หวั่นไหวเลย
แต่จะให้พูดก็คือผมทำอะไรพวกมันไปเลเวลมันก็ไม่ขึ้นแล้วอะฮะเลเวลผมแบบมันนำมาแล้วอะเออจะให้ทำยังไงเฟอร์ดินานด์กลับมาตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเราฮิวให้เพราะฉะนั้นผมจะไม่ทำอะไรมากนอกจากค่อยๆฮิวแบบสบายใจนะฮะบาทหลวงฟีลิกซ์ฮิวให้โอเคThank you ยัดหน้ามัน 30% 80% แถมค่าได้ถ้าโรนาโต้ไม่สมควรจะได้รับความโศกเศร้าและความโกรธแบบนั้นตาพวกแกต้องรับกรรมบ้างแล้วรับกรรมนี่ไงรับกรรมไปเลยจะแบตเตอรี่ของอีเดลการ์ดเข้าไปแหลกสลายไปในพริบตาจงตั้งสมาธิให้มั่นพี่จะฮิวให้น้องเดี๋ยวนี้มาเดี๋ยวเจอบาทหลวงไบเลตผู้เลเวล29อย่างรวดเร็วมา 24% คาสปาร์นี่โอกาสติดคิสูงมากเลยเอาให้เต็มที่ไปเลยน้องนี่จงใจให้โดนจิ้มแต่แรกอยู่แล้วแหละเพราะจะได้ฮิวยังไงล่ะแอนเนตฮิว21โอ้ shit เอาเหอะไม่เป็นไรเพราะว่าที่ผ่านมาเธอขึ้นสวยมากเรื่องสเตตัสแล้วก็ Mercedes Store ฮิวกันไปทอดๆเก็บเวลไปถึงแม้ว่าจะเป็นโหมดสตอรี่แล้วก็จะเก็บเกี่ยวให้ได้เยอะที่สุด ไม่ได้ตั้งใจจะสู้เลยนะฮะให้คนอื่นสู้ไปเดี๋ยวเราจะฮิวนะไม่เข้าไม่โดนโอ้โหแคทเธอรีนฟันวืดทุกดาบเดี๋ยวรอทันเดอร์แบนเธอหมดพลังก่อนฮะตอนนั้นแหละเดี๋ยวจะสนุกแน่ตอนนี้ทันเดอร์แบนเธอยังมีพลังอยู่ไงยังจำใช่ไม่ได้ใช่ไหมฮะตอนที่เธอแบบหมดพลังเรื่องทันเดอร์แบนไปแล้วเป็นยังไงโคตรฮาเลยเป็นดาบโง่ๆอ่ะเย้แกมบิดใส่ใครนี่เดียวกาดบอกของสบายๆหลบได้อยู่แล้วปึ๊บปึ๊บจะดูถูกกันนะต่อให้เป็นไบเลตชายก็เหอะโหดไม่แพ้ใบเลนหญิงนะแค่คลิปป่าตูก็โหดแล้วเยี่ยมมากพวกพี่ๆคลิปป่าทั้งหลายกำจัดไอ้ตัวนักธนูก่อนเวิร์ดกูว่าแล้วไงไม่เป็นไรทุกคนวืดกันได้เดี๋ยวผมจะปล่อยตัวที่มันดาเมจเยอะๆไว้นะฮะอันนี้คือจงใจบาทหลวงฟีลิกซ์ฮิวเต็มเลยเหรอเอ็งฮิวแรงจังวะสมัยแรกๆเนี่ยฟีลิกซ์ไม่ได้ฮิวแรงแบบนั้นนะฮะไม่พกคบเพลิงอีกไลซิเตียเออเว้ยถ้าหากผมส่งแคทเธอรีนไปไกลๆเนี่ยจะเป็นยังไงคงจะหาหน้าดูแต่อย่าไปแกล้งเธองั้นไบเลตเอาเลยฮิวทำตัวให้เจ็บตัวกันหน่อยซิเดี๋ยวนะแอนเน็ตฮิวเมอร์เซเดสนี่ผมพยายามแบบทำตัวแบบชิวๆมากเลยเนี่ยโอเคแต่ตัวนักธนูนี่ควรปล่อยไว้ที่สุดเลยผมบอกเลยมาไหนดูซิโอเคมองเพิ่มได้ทีนี้มีใครอยากเจ็บตัวมากกว่านี้ไหมมันคงเจ็บไม่ได้แหละฮะผมคงต้องกดอยู่เฉยๆอะอยู่เฉยๆก็ได้ไม่ซีเรียสไม่รีบร้อนโดนอยู่ดีอะต่อให้เป็นแคทเธอรีนก็เหอะไอ้ลูกธนูระดับโหมดแมดเดนนิ่งนี่คือแม่งทะลุเลือดไม่โดนอีกแล้วเยสอย่างนี้ทันเดอร์แบนหมดพลังก่อนถึงแน่นอนซึ่งเป็นสิ่งที่ผมชอบมากไม่โดนเลยเสียดายน่าจะโดนนะอันนี้ลุ้นให้โดนนะเนี่ยคิดป่าเราเริ่มไม่ไหวแล้วโดนลุมเกินไปตายเอ้ยคิดด้วยโอ้ดูท่าท่าคิดป่าสวยงามไปหนึ่งละโอเคแต่ต่อไปมันจะเริ่มเล็งเราแล้วนะถ้าหากคิดป่าหายไปเยอะนั่นแหละ
ไม่มีใครบาดเจ็บเลยนอกจากแคทเธอรีนหรือไงเนี่ยเอองั้นฝากด้วยฟิลิกซ์เอาฮิวเต็มที่ไปเลยดีไหมไม่ต้องเปลืองแรงกันโอ้ซุบบึบบึบบึบอีกนิดนึงนายจะเลเวล18แล้วเราภูมิใจในตัวนายมากผมอยู่เฉยๆพวกมันก็ทำอะไรไม่ได้อะต้องมีคนเจ็บตัวหน่อยอะออกมาเจ็บตัวหน่อยแล้วแต่เดี๋ยวเอานักธนูไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวดาเมจมันจะเวอร์ไปโอเคแสดงให้ฉันดูหน่อยยิงใครไม่ยิงยิงบาทหลวงฟีลิกซ์ได้ยังไงไม่โดนนี่ขนาดไม่ตอบโต้โดนก็เข้าดาเมจไม่เยอะนี่เฟอร์ดินานด์บอกทำอะไรโดนโดนฮะโดนสวยมากเดี๋ยวมันก็แรงไป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 ตกใจหมดเลยโหไม่โดนสวยอยู่งั้นกันแหละอุ้ยพี่คีบปลาคนนี้โหดเหี้ยมโหดเหี้ยมโอเคเดี๋ยวฮิวให้ไม่ต้องกลัวนี่แหละจังหวะนี้แหละกำลังชอบคัสปาค่อนข้างเจ็บตัวเลยทีเดียวค่อยๆแบ่งกันฮิวนะโอเคทีนี้เหลืออีกหนึ่งคนให้บาทหลวงฟีลิกซ์ฮิวให้จับอยู่แล้วจับอยู่แล้วโอ้ยแคทเธอรีนกะอีแค่นั่งธนูตีไม่โดนนี่ไงตูตีไม่โดนตามเลยบัดซบโอ้ยอีเดลกาดเอ้ยจริงอยู่ว่าเจ้าหลอนเนี่ยตีแรงมากนะแต่ความแม่นไม่เท่าไหร่อ่ะตอนเนี้ยยังไงโดนเลยนี่ไงหลบให้ดูแบบเท่ๆพี่คลิปปลาเราเอ้ยมึงเล่นแต่พี่คลิปปลากูได้ยังไงเนี่ยเกินไปแล้วโอ้ยโดนเมอร์เซเดสช่างมันพี่คลิปปลากูโหดนะเว้ยปาดเอ้ามีอะไรไม่รู้ประดับอ๋อเอาใหม่เลยเดินผิดนิดนึงคือมึงมาเลยอ่ะพี่คลิปปาคือถ้าหากเราเดินพลาดแล้วมันไปชนตัวอะไรแล้วเธอเรามันจะหยุดเลยนะซึ่งผมเกลียดมากเกลียดมากเลยนายฮิวโอเคนี่ไงเห็นมันละเอาค่ายนี่ก่อนแล้วกันคาสปาจะ11ละอีกนิดเดียวถือว่าเขานี่ใช้ได้ Leave it to me. ปล่อยให้เป็นหน้าที่ฉันนี่เอาบัฟใบเลนเล่นๆเอาเวลก็ได้เนี่ยทุกคนเลเวลล้ำมากฉันคือเฟอร์ดินานด์โง่ๆฉันจะไปเองจุดไฟให้ทุกคนได้เห็นถึงความเป็นจริงอันโหดร้ายนี่แหละลำคาญไม่ใช่หรอกเอาล่ะ Stay focused เดี๋ยวให้พวกมันออกมาจากหมอกเองแล้วกันเอาตรงนี้เดี๋ยวยืนคุมเชิงให้ดูเลยเนี่ย I won't let you any ไม่เลวแต่เบามากความแตกต่างนี้มันเกินไปเข้ามาเรื่อยๆเลยแกมันอ่อนแอบอกแล้วบอกเลยว่าพาร์ทนี้จะต้องเก่งให้ได้ทีมในฝันผมเนี่ยมันต้องเก่งอะมันต้องเก่งแหละผมไม่ยอมอะไอ้พาร์ทที่เราทำผมเนี่ยใจหายใจคว่ำมากแต่ผมไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาที่มันเล่นตลกแคทเธอรีนไม่ทำอะไรละแสดงว่าธันเดอร์แบนเนี่ยเหลือแบบอัตราอีกไม่มากใช้ดิกไม่เยอะนะโอเคอันนี้ให้ใครเราควรจะให้ใครได้ฮิวคำตอบคือทุกคนควรจะได้ฮิวนะฮะโอเคเอาไปอีกเอ้าไอ้ที่อยู่ตรงนี้หายไปละบัดซบไม่เป็นไร
ที่ผมสะกิดเนี่ยเพราะว่าผมจะเอาเวลไว้เฉยคาสปาโอ้เอาอีกแล้วบัดซบเอ้ยโอ้ยผมระเบื่อจริงๆโคตรเหี้ยมันเป็นอย่างนี้ไปได้ยังไงโอเคในท่าฮิวขั้นสุดยอดแล้วเป็นฮิวแบบว่าได้ครับประสบการณ์เยอะเอาเลยเอาเลยเอาเลยเบอร์นี่ก็ได้ส่วนแบ่งนะครับไม่ใช่ธรรมดานะบอกไว้ก่อนเฟอร์ดินานด์ลุยเดี่ยวก็ยังได้บาทหลวงฟีลิกซ์เยสเก่งใช้ได้เนี่ยขนาดใช้เลวินซอสเนี่ยสามารถสู้กับจอมเวทได้แบบสมน้ำสมเนื้อเลยนอสเป็นประตูตัวนี้ก็ถือว่าเจ๋งดีมาสู้กันฝึกเวทไปฟีลิกซ์นายคือบาทหลวงผู้ยิ่งใหญ่จงทอดทิ้งเส้นดามแห่งการเป็นนักดาบซะแล้วมาเป็นจอมเวทผมรอเล่นก็เล่นมันทั้ง2อันนั่นแหละโอเคทำกำจัดไอ้นี่เอาหมอกออกไปก่อนเนาะมาโชว์เขาให้ไม่เป็นไรนี่ไงเป็นการทดสอบมาแล้วสินะหลอดโรนาโต้หมอกหายแล้วหมอกจางแล้วFrom the judgment of the goddess. ทีนี้ก็ไม่มีอะไรปกปิดหรือหลบซ่อนความโสมมของเซนทอนเชิร์ชของพวกแกโดยการลงทันในนามของเทพธิดาเฟอร์ดินานด์กูเจ๋งนะเว้ยเป็นไงล่ะมืดเลยเห็นไหมโน้เฟอร์ดินานด์โดนยิงลูกรักของข้าไม่ลูกรักของข้าโดนลูกยิงไม่เป็นไรฮะถึกอยู่ถึกอยู่ลูกรักของข้าโดนหมดเลยโดนทุกดอกโอ้เมอร์เซเดสผู้น่ารักของเราพี่คลิปป่าพี่คลิปป่าโหดอยู่ไม่ต้องกลัวผมเลี้ยงจนรอดอะโอ้เจ๊แกทุ่มทุนมากอะพลังทันเดอร์แบรนด์เหลือกี่รอบเนี่ยเต็มที่ก็30อะเพราะว่าผมเองก็เคยใช้ไงเลยรู้ข้อจำกัดของมันอยู่เจ้าหล่อนฟันแบบนั้นไปเยอะมากแล้วนะเหลืออีก15ฮะเหลือครึ่งเดียวถือว่าอนาถาอยู่หิวเต็มที่ไปเลยอันเน็ตโอเคไลสิเตียส่งกำลังใจไปถึงพี่เฟอร์ดินานด์ที่อยู่ข้างบนด้วย23มาโอ้นะผมรู้สึกว่าในแบบตอนที่ผมเล่นให้ทุกคนดูเนี่ยมันเหมือนจงใจแกล้งผมอยู่นะตอนผมเล่นคนเดียวเนี่ยสเตตัสขึ้น4ขึ้น5ค่อนข้างบ่อยอะแต่เอาเหอะมันก็แบบมีอย่างนี้บ่อยๆแหละผมก็เดาได้เอาไปเลยพลังแห่งบาทหลวงพลังบาทหลวงแสดงพลังนี่นี่คือบาทหลวงฟีลิกซ์นะฮะรู้จักเขาไว้เขาไม่ใช่นักดาบนะโอเคมาหิวให้แรงๆเลยแล้วกันอีกครั้งหนึ่ง30แล้วแต่น้องเบอร์ของเราเบอร์นี่11โอ้ชิตจะคาดหวังอะไรกับฉันมากโอ้ก็คาดหวังไงโอ้โหเธอเนี่ยเป็นแบบขวัญใจวัยฝูเลยถ้าโรนาโต้ได้โปรดอย่าตายนะไม่ตายกูจะเล่นยังไงฉันขอโทษด้วยแต่ฉันคิดว่าหลอดโรนาโต้เนี่ยคงจะไม่มีความแข็งแกร่งที่จะมุ่งหน้าต่อไปแล้วล่ะมาฟันเล่นๆไม่คิดตังเอาคาสปาฟันมาเล่นๆอีกรอบหนึ่งเพื่อให้โดนโต้กลับให้เสียเลือดนิดนึงเราจะได้ฮิวให้เฮ้ยมันเล่งบาทหลวงฟิลิกซ์ง่ายง่ายโอ้ยเล่งแม่ชีเมอร์ซี่ของเราได้ยังไงเนี่ยโอ้โหมึงลุมผู้หญิงคนเดียวมีความละอายใจบ้างไหมแต่ผมมั่นใจอยู่แล้วว่าเจ้าหล่อนไม่เป็นไรไงก็เลยปล่อยไปใจจะเริ่มจากที่ไหนฟาดเข้าให้ใช้ไปเหอะทันเดอร์แบรนด์อ่ะเดี๋ยวก็หมดเอาละเห็นบาทหลวงฟีลิกซ์ยังแบบยืนแบบเขาเรียกว่าไงแข็งแรงดีผมก็พอใจ
มาเดี๋ยวฮิวให้แรงๆเลย Thanks. 30แล้วบีชอปใบเล็บพอได้ขึ้นสเตตัสที่สำคัญ2อัน4อันเลยมาแค่แบบนักธนูคนเดียวยังจัดการไม่ได้จะเห็นว่าทุกคนจะเห็นว่าผมเล่นแบบสบายๆมากเลยแหมของมันแน่อยู่แล้วล่ะมันผ่านความยากลำบากในการเล่นแบบรอบแรกไปแล้วนี่ยังจะให้ลำบากในรอบ2อีกเหรออย่างน้อยๆแบบช่วงต้นเนี่ยผมก็แบบสบายแหละมันจะไปลำบากก็ในแบบเอหลังจากผ่านไป5ปีอ่ะตอนนั้นนั่นแหละ18พอได้แต่ไม่น่าอันที่4ไม่ควรไปลงค่าคาริสมาหรือชาริสมาไอ้ค่าเสน่ห์เลยแต่มองในแง่ดีก็ดีอยู่เหมือนกันถ้าหากอยากจะเปลี่ยนให้ไลซิเตียเป็นแดนเซอร์เหมาะนะฮะเธอเป็นแดนเซอร์ที่ค่อนข้างเหมาะผมบอกไว้เลยโอเคไม่มีใครบาดเจ็บแล้วเนี่ยพี่เฟอร์นี่ไงพี่เฟอร์โหดนะแค่สกิดก็เจ็บแล้วพี่เฟอร์บอกถึกมากกว่าดีนะนี่ขนาดไม่ใส่โล่นะฮะเนี่ยกับคือแบบว่าเปลี่ยนให้เป็นแบบคนเถื่อนถือขวานแค่นั้นมึงยังถึกมากอ่ะถึงแม้จะไม่ถึกเท่าอีเดลการ์ดก็ตามแต่ชิปหายแล้วไลซิเตียผมไม่ได้ตั้งเป็นนอสเฟลตูไว้นี่ว่ะโดนซ้ำจบไหมเนี่ยว่าละเอาใหม่โถเอ้ยทำร้ายน้องไลกูได้ยังไงทำร้ายน้องไลซิเตียได้ยังไงไลซิเตียอยู่ตรงช่วงไหนวะอ๋อนี่ไง Leave it to me. มาอันนี้แค่เปลี่ยนเป็นนอสเฟลาตูก็ไม่ตายแล้วฮะเราจะตอบโต้ด้วยพลังเวทขั้นสุดยอดแต่ไลซิเตียเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ยังไงค่าสเตนกับเลือดก็แทบไม่ขึ้นนะผมบอกไว้ก่อนซึ่งมันเป็นอะไรที่แย่มากเพราะว่ามันทำให้เธอนั้นบางไงบางเวอร์เนี่ยเธอจำเป็นต้องใช้นอสเฟลาตูต่อชีวิตตัวเองไว้วันไหนผมพลาดเนี่ยก็คือจบเลยพลาดแบบไม่ได้ตั้งให้อ่ะแบบเมื่อกี้อ่ะก็คือต้องตายอยู่แล้วชะตากรรมโอเคไปต่อตามพวกเขาไป Here goes. Here we go ฮิวหมูไกลขนาดไหนโอเคนี้ใช่ไหมโอเคอันนี้เพิ่มค่าประสบการณ์เยอะมากเป็นท่าที่แบบต้องใช้ให้เสร็จเดี๋ยวมันจะไม่ได้ใช้ไม่ใช่อะไรหรอกดึงฟึบโอเคฉันจะต้องชนะเนี่ยถ้าเห็นว่าเฟอร์ดินันด์ถึกแล้วใช่ไหมฮะอีเดลการ์ดนี่โคตรถึกกว่าโดน0ดาเมจอะเฟอร์ดินันด์ยังโดน1นะแต่นี่มันคือไม่โดนเลยโคตรเถื่อนแต่ไม่ต้องห่วงนะสักวันเฟอร์ดินันจะต้องเหนือกว่าเฟอร์ดินันโชว์พาวให้อีโดการ์ดได้เห็นหน่อยว่านายก็ทำได้ขวางหูขวางตาบาดดวงของข้าเผาขนเบตเตอร์เลียนเอาโดนด้วยโชว์ความถึกโชว์ความถึกอย่าหวั่นไหวเฟอร์ดินันโอ้โหเจ็บมากแถมฟาดให้เขาด้วยเฟอร์ดินันบอกช่วยด้วยโดนตัดแรงไปแล้วโดนซ้ำอีกบัตเตอร์เลียนรัวๆครับแต่ยังมั่นใจว่าเขารับไหวแบบเจ็บๆนี่แหละทำไมแคทเธอรีนมุ่งขึ้นเหนือวะเหนือมีอะไรวะเหนือมีแต่ป่ากับภูเขาไปทำไมอันนี้ผมไม่รู้นะแต่ก็ปล่อยเจ๊แกไปต้องใส่เจ๊แกจะค่อนข้างที่จะเรียกว่าหล่อนเดี๋ยวส่งกำลังใจไปช่วยพี่เฟอร์นี่ไงไม่ใช่แค่นั้นหรอกนี่เดี๋ยวฮิวให้ชุบปุ๊บโอเคอันนี้ไม่จำเป็นต้องฮิวเลือดนะฮะผมจะฮิวเป็นเลสโตแก้อาการแตกตื่นให้เฟอร์ดินันกลับมาเป็นสภาพปกตินะฮะเอาเลยพี่เฟอร์ดินันใช้สแมชชื่อใส่มัน
ไม่ตายเว้ยแต่เอาเถอะไม่เร็วไม่เร็วเราเจออีเดลการ์ดนี่โชะโชะเยสแบตเตอรี่นใส่ฟีลิกซ์ผ่านหลวงฟีลิกซ์หลบไม่ได้เจ็บปวดเจ็บปวดรวดร้าวเกินจะทานทนเอ้าอ้าวจะอีเดลหลบได้ฮะพวกนี้ไม่พกแบตเตอรี่มาเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเอาโดนจนได้เห็นไหมโดนผมไปด้วยนี่แหละแตกตื่นกันทั่วหน้าตอนแตกตื่นเนี่ยสเตตัสเราจะลดลงนะฮะอย่างเช่นแบบตีเบาลงเงี้ยอัตราหลบหลีกน้อยลงเงี้ยเป็นต้นอาการแตกตื่นแต่ไม่เป็นไรเรามีคนรักษาอาการแตกตื่นได้อยู่แล้วเพราะคนนั้นไม่ใช่ใครนะพ่อแม่เมอร์ซี่นี่แหละเนี่ยถ้าแบบกดปึ้งเดียวเนี่ยทุกคนในแบบขายมันปิดทิ้งเลยแต่เราจะทำแบบนั้นไม่ได้เราต้องค่อยๆทำนะฮะมันเป็นแผนเนี่ยเริ่มจากให้ฟีลิกซ์นี่รีสโตก่อนจะเห็นนะฮะว่าเขาก็ยังติดแพนิคอยู่คนเดียวอยู่แล้วค่อยใช้เมอร์เซเดสมาแบบล้างให้อีกรอบนึงเป็นการปั๊มเวลที่ดีมากไม่งั้นเราก็จะได้ใช้แค่คนเดียวไงเอาล่ะทีนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วนะไปอยู่ตรงโซนปลอดภัยก่อนโอเคพวกนี้น่าจะตามไม่ทันแล้วล่ะมาเดี๋ยวฮิวให้ฟอร์ดินันฟาดไม่ตายไม่เป็นไรเทมเปสแลนด์ใช้ได้หมดแหละจะหอกจะขวานนะเข้มเข้มเป็นไงล่ะอาร์เมอร์ไนท์ทำอะไรไม่ได้ทำลายพ่อแม่เมอร์ซี่ทำลายพ่อแม่เมอร์ซี่ตู้ได้ยังไงนานไงแคทเธอรีนของขึ้นเลยฟาดเขาให้หายไปแอนเน็ตน่าจะเดินไม่ถึงแล้วคนอื่นน่าจะถึงก่อนเนี่ยตอนนี้ผมกำลังคิดว่าใครดีที่ผมจะมอบหลอดโรนาโต้ให้ค่าเอาค่าประสบการณ์ควรจะเป็นผู้ได้แบบเลเวลไม่เยอะเท่าไหร่อย่างคาสปานะฮะคาสปากับเฟอร์ดินันเนี่ยเหมาะมากเพราะว่าหลอดโรนาโต้เลเวล13ผมว่าให้เฟอร์ดินันดีกว่ามางั้นเฟอร์ดินันอันนี้มอบให้เลยเดี๋ยวก่อนไปเดี๋ยวฮิวให้มีบาทหลวงฟีลิกซ์อยู่อีกไม่นานนะจะได้บรรลุสวัสดีฟีลิกซ์ฮิวให้ให้โฟดินันแทงหรือว่าแยกดาเมจดีผมว่าแยกดาเมจดีกว่าถ้าเป็นไปได้แต่จะได้หรือเปล่าวะมันไม่สนเลยนะมันไม่สนอีเดลการ์ดเลยเอาเถอะเฮ้ยนี่ไงเอากลับไปถ้าโฟดินันฆ่าได้คงเวล14ลุมใครไม่ลุมแต่เฟอร์ดินันเดี๋ยวมันยังเหลืออีกตัวหนึ่งข้างล่างนี่ว่ะแต่เอาเหอะเดี๋ยวแคทเธอรีนก็ไปเก็บให้ไม่จำเป็นต้องอะไรมากละมาเดี๋ยวฉันฮิวให้นายเฟอร์ดินันออกมาด้านหลังแล้วก็ฟาดมันอีกเพื่อให้ตัวเองเจ็บตัวคนอื่นจะได้ฮิวได้โหเดินถึงกันไหมไม่ถึงเว้ยประเด็นคือเดินไม่ถึงกันนี่แหละแต่บาทหลวงฟีลิกซ์เดินถึงอยู่เอาไปเลยจะถึงเป้าหมายแล้วโชคดีมากที่แคทเธอรีนที่เดินมานี่เจ็บตัวอยู่พอดีมาเดี๋ยวไบเลตฮิวให้เอาแบบแรงๆเลยโอเคทีนี้ขึ้นอยู่กับว่าใครเข้าไปแล้วจะไม่ตายอ่ะ
ฮ้ยได้อย่างนี้ยืนแทงยืนสู้ได้อีกนานเลยพวกแกถูกหลอกโดยนางแม่มดนั่นเดี๋ยวฉันจะแสดงความจริงให้พวกแกได้เห็นยืนไฟงั้นแหละถูกแล้วถูกต้องแล้วฮะเราจะได้สนับสนุนอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆเอาฟอร์ติฟายไปเลยอันนี้เลเวลขึ้นเยอะแม้กระทั่งอินกริดที่อยู่ข้างในก็ยังเลเวลอัพไปด้วยเห็นไหมงามๆดิมันก็สวยดีอยู่หรอกนะเพียงแต่มันไม่ลงสเตนอีกแล้วอะอินกริดมันไม่ใช่อะมันไม่ได้อุ้ยถ้าเป็นอีเดลการ์ดฟาดไปเนี่ยหลอดโรนาโต้ก็หลอดโรนาโต้เหอะวะเดี๋ยวให้คนไปคือคาสปาแล้วกันรู้สึกเหมือนว่าแคทเธอรีนยังช่วยซ้ำไม่ได้ไม่เป็นไรไม่ต้องไปกลัว no other option. Yes มีฟื้นเลือดแล้วก็โว้วค่อยๆเล่นค่อยๆเล่นกับเขานะเขาฟื้นเลือดเร็วมากแกฉันจะเป็นคนที่ฆ่าแกไม่ใช่คนอื่นท่านน่ะสูญเสียความรู้สึกของความยุติธรรมและความถูกต้องไปหมดแล้วอยากจะสู้ฉันใช่ไหมก็เอาเลยแต่ฉันจะส่งท่านไปพบกับเทพธิดาเดี๋ยวนี้แหละใจเย็นใจเย็นใจเย็นจะส่งอะไรล่ะให้ลูกศิษย์ผมได้ฝึกหน่อยรู้สึกไหมว่าแคทเธอรีนจะเดินเข้าไปไม่ได้ถ้าเราขวางทางนะฮะเดี๋ยวเราจะขวางทางกันหมั่นไส้ขวางทางเลยแล้วกันเริ่มแรกเลยคือฟีลิกซ์ใช้รีสโตล้างอาการแตกตื่นของเฟอร์ดินานด์ก่อนเฟอร์ดินานด์เอาอีกนี่ไงเป็นการแลกกันที่แบบยุติธรรมที่สุดแล้วชิปแบตเตอรี่แตกแต่ไม่เป็นไรไหวอยู่ไหวอยู่นายทำได้ You can do it man มาแล้วถ้าคาสปาร์หรือว่าไงขนาดคาสปาร์ยังยืนหยัดได้อะเลเวลแค่10อะมันก็ยืนหยัดขวางทางแม่แคทเธอรีนเข้าไปเลยจะเป็นไรโอ้ยแต่นั่นเจ็บปะเนี่ยแต่ท่านใช้แบตเตอรี่ได้แค่2รอบแหละยังมากนั่นน่ะคือที่สุดของท่านแล้วใช้มากกว่านี้ไม่ได้แล้วใช้ได้มากกว่านี้มันก็โกงแล้วล่ะนี่ผมพูดจริงอะโอ้ผมขออยู่แบบนี้สักแป๊บแล้วกันขอปั๊มเวลหน่อยโอเคผมเก็บจนพอใจแล้วได้เวลาปิดฉากสักทีมาแต่ต้องแบบพึ่งพาดาเมจจากคนอื่นบ้างหน่อยนะแอนเนตโอ้โหซัดสไตล์เลยหมดไปพอดีนั้นเบาไปเอาว่าที่จริงผมอยากให้คาสปานะแต่ว่าแต่ละคนดาเมจมึงก็หนักเกินนอสเวลาตูค่อยใช้ได้หน่อยโอ๊ปส์เจ็บนิดนึงโอเคมาคาสปาปิดฉากมันเนี่ยทีมสปริตเตอร์เสร็จไอ้ผู้หญิงชั่วนั่นคริสตอฟอภัยให้พ่อด้วย12งามๆนะตรงนั้นแหละไม่นึกเลยว่าจะมาเจอโรนาโต้ที่ต้องพบกับชะตากรรมแบบนี้ well done, ทุกคนเยี่ยมมากนะรีบแบบจัดทัพแล้วรีบกลับดีกว่าโอ้โหอีเดลการ์ดเป็น MVP เจ้าหล่อนทำอะไรบ้างเนี่ยทำไมอยู่ๆได้เป็น MVP ซะแบบนั้นนะสิ่งที่ผมคิดออกก็แบบยืนแท้งอะแค่นั้นแหละเนี่ยหล่อนแท้งหนามาก Damn it, it was all so pointless. I've never seen so many people utterly heartbroken. บ้าเอ๋ยทุกอย่างเนี่ยมันแบบไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะฉันไม่เคยเห็นผู้คนแบบใจสลายเยอะกันขนาดนี้มาก่อน Forcing innocent citizens to risk their lives. That man was not a noble, but a monster. บังคับให้คนบริสุทธิ์ต้องแบบมาเสี่ยงชีวิตเนี่ยนะมันไม่ใช่ชนชั้นสูงแล้วนี่มันปีศาจ What could have pushed เดรัจฉานอะไรกันแน่ที่แบบว่าเป็นแรงผลักดันให้ท่านโรนาโต้ต้องมาถึงจุดนี้นะ Everyone was a bit shaken by the militia fighting alongside our enemies. ตอนนี้ทุกคนก็แบบกลัวมากเลยนะฮะคิดมากไปก็เท่านั้น
If only everyone could face reality so unflinchingly. ถ้าหากทุกๆคนสามารถเผชิญหน้ากับความเป็นจริงได้โดยไม่หวั่นไหวก็ดี The commoners who allied themselves with Lord Lenato believed they were fighting for a just cause. แบบสามัญชนธรรมดาเนี่ยที่แบบว่าไปร่วมปฏิวัติหรือว่าก่อกบฏกับท่านโลนาโตเนี่ยพวกเขาเชื่อว่าพวกเขาสู้แบบเพื่อส่วนรวมนะฮะ It would be disrespectful to consider them simply victims.When they died for what they believed in. เพราะฉะนั้นจะถือให้พวกเขาว่าเป็นเหยื่อหรือว่าเป็นแบบผู้เคราะห์ร้ายไม่ได้เพราะว่าพวกเขาตายเพราะในความที่สิ่งที่พวกเขาเชื่อมั่น Still, we have no choice but to eliminate those who cling to unreasonable ideas of justice. ถึงกระนั้นก็ตามเราก็ไม่มีทางเลือกในการกำจัดพวกเขาที่แบบว่าใช้แบบว่าคำว่าความถูกต้องความยุติธรรมในแบบไม่มีเหตุผลนะฮะ Even if our enemies are the gods themselves.We must never lose sight of our goal. ต่อให้ศัตรูของเราจะเป็นเทพเจ้าก็ตามนะฮะแล้วก็จะไม่มีทางสูญเสียเป้าหมายเห็นด้วยI'm surprised to hear you say that. โอ้โหประหลาดใจเหมือนกันเนี่ยที่ได้ยินศาสตราจารย์พูดแบบนี้ Really, I'm just like Lenato. I too will be the sort of ruler who's willing to risk the lives of my citizens in service of a higher cause. เอาจริงๆแล้วฉันเองก็เป็นเหมือนโลนาโต้นี่แหละเหมือนกันนะฮะเป็นคนที่แบบว่าถ้าจะปกครองผู้คนเนี่ยแล้วก็แบบพร้อมที่จะแบบนำประชาชนตัวเองไปเสี่ยงนะมันเป็นไปไม่ได้ที่จะเปลี่ยนแปลงโลกโดยไม่มีเครื่องสังเวยนะฮะเพราะว่ายังไงซะคนที่ตายไปก็ไม่ได้ตายเปล่านะเพื่อแบบสิ่งที่ดีกว่าถ้าหากใครยังไม่ได้แบบดูรูทบลูไลออนมาก่อนณจุดนี้ผมว่าทุกคนจะไม่ค่อยเก็ตแต่ถ้าหากดูมาแล้วจะเก็ตนะฮะว่าเพราะเรารู้ตัวตนที่แท้จริงของเธออยู่แล้วว่าเธอเป็นใครสำหรับอีเดลกาดนะฮะศาสตราจารย์นี่ไงมาละนี่ไงเป็นบันทึกการลอบสังหารท่านแลนะฮะต่อไปก็จะเป็นฉากที่เราจะได้ Sword of Creator ในที่มันมีโรงศพเยอะๆแล้วฮะดังนั้นแล้วเนี่ยตรงนี้ไม่มีอะไรมากละเราจะได้ดาบละคำพูดไอ้ของแคทเธอรีนเนี่ยก็เหมือนเดิมเด้เลยไม่มีอะไรมากกว่านั้นอันนี้ก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมคุยเฉพาะตอนที่แบบคุยกับพวกในห้องแดงของเราแล้วกันนะฮะถ้างั้นก็สำหรับพาร์ทนี้ผมว่าเราคงจำเป็นต้องพอแค่นี้ก่อนแล้วฮะเดี๋ยวค่อยเอาไว้มาต่อกันพาร์ทหน้าผมว่าพาร์ทหน้าเนี่ยทุกคนคงยังจำเดดไนท์ได้ใช่ไหมที่เขาปรากฏตัวในไอ้แบบที่เก็บดาบอะในรูทบูไลออนตอนนั้นอะเรายังไม่พร้อมมาเชิญหน้าเขาฮะแต่ในพาร์ทหน้าผมการันตีเลยว่าเรานี่แหละจะบุกเข้าไปหาเขาตรงๆแล้วฟาดหน้าแม่งแล้วบอกว่ากูเล่นจบมาแล้วแต่เอาไงก็เอากันนะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีฮะ